ทยพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์นี้เอกพันธ์จันดากรกับชีวิตเพื่อถิ่นกูปรีศรีสะเกษ FC ความสุขและความฝันของตนเลาะมาอีกสงขลายูไนเต็ดเปิดใจริคาร์โดโรดิเกสกับบันทึกในถิ่นราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FCสถาปัตยกรรมงดงามภายใต้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมของโบราณซึ่งถูกถ่ายทอดลงสถานที่พักผ่อนของผู้คนชาวเมืองศรีสะเกษด้วยความเป็นชาวอำเภอกันทรลักษณ์ซึ่งคุ้นเคยและได้ซึมซับอารยธรรมของในอดีตที่ยังตกทอดมาสู่ผู้คนในยุค ปัจจุบันเอกพันธ์จันดากรกองหลังสโมสรศรีสะเกษ FC ผูกพันและภูมิใจไปกับชื่อเสียงของจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังมีทีมฟุตบอลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่รักและหวงแหนของเหล่าสาวกกูปรีศรีสะเกษ FC ทุกคนตั้งแต่เกิดมาก็เห็นเลยครับปราสาทเก่าผมว่าเป็นแบบเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแบบชูหน้าชูตาให้จังหวัดนะครับเพราะไปที่ไหนเขาก็ถามถึงปราสาทนะครับแล้วก็มีสีเกียรติมีสี่เผ่าสี่เผ่าไทยมีสวยมีลาวมีเยอก็เขมรครับหลายภาษาดีแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆแบบประเพณีเก่าแก่ของสี่เผ่าไทยครับถ้าพูดถึงสีเกียรติครับมีสองอย่างครับสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ FC หรือว่ากูปรีอันตรายแล้วก็ปราสาทเขาพระวิหารคือมันเป็นสมบัติที่คนทั้งจังหวัดเขาภูมิใจครับทุ่งหญ้าในสนามศรีนครลำดวนคือความใฝ่ฝันในวัยเยาว์ของเอกพันธ์จันดากรที่จะได้มีโอกาสลงเล่นฟุตบอลให้กับทีมบ้านเกิดแม้ว่าในช่วงเวลานั้นฟุตบอลจะยังไม่เป็นอาชีพดังปัจจุบันอีกทั้งยังต้องต่อสู้อย่างยาวนานกับความเชื่อมั่นเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าฟุตบอลคืออนาคตของเขาจนกระทั่งถึงวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนทั้งจังหวัดเมื่อทีมศรีสะเกษ FC สามารถก้าวขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จในปี2010น้าเคยเล่นฟุตบอลเหมือนกันแต่ก่อนแกเป็นคนผลักดันให้ผมเล่นฟุตบอลก็เคยไปเข้าอะคาเดมี่กับอาจารย์ชันวิทย์ตั้งแต่อายุ11ขวบครับก็เริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่11ขวบครับผมมาเอาทางฟุตบอลมากกว่าเรียนครับก็มีฟุตบอลที่ไหนก็ต้องมีตักที่นั่นครับตอนนั้นฟุตบอลยังไม่ใช่อาชีพยังไม่บูมขนาดนี้ครับก็มีทะเลาะกับพี่ครับพี่เคยบอกว่าจะเตะฟุตบอลกินเหรอผมก็บอกว่าคอยดูแล้วกันผมว่าถึงพี่ชายพ่อแม่จะบ่นจะอะไรแต่เขาก็สนับสนุนครับผมเพิ่งมาเล่นฟุตบอลอาชีพตอนปี49ครับมาเล่นโปรลีกปีสุดท้ายครับก่อนที่จะมารวมเป็นดิวิชั่น1ก็เป็นสนามแรกครับที่ได้ลงเล่นบอลอาชีพให้สโมสรแล้วก็ให้ตัวเองด้วยครับเป็นเนี่ยครับสนามศรีนครลำดวนครับเป็นครั้งแรกเลยครับมันเหมือนสิ่งที่เราฝันไว้ครับคือรู้สึกแฮปปี้มากครับภูมิใจมากเลยครับเพราะพวกเราอยู่กันแต่ก่อนเหมือนครอบครัวครับได้เงินเดือนน้อยแต่เล่นแบบเล่นเกินร้อยครับลงสนามแต่ละนัดอุปสรรคแค่ไหนเราก็ต้องฝ่าไปให้ได้ครับไทยพรีเมียร์ลีกเราอยู่นอกสายตาเลยครับสีเกตเหมือนเซอร์ไพรส์ให้คนทั้งจังหวัดทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ครับคนสีเกตชอบกีฬาครับเราตามเชียร์ตามอะไรขนาดนอกบ้านเนี่ยเหมือนเตะในบ้านครับรู้สึกอบอุ่นครับแฟนบอลเยอะการลงเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกที่ต้องขับเคี่ยวกับแนวรุกต่างชาติมากมายแต่แนวรุกที่เอกพันธ์จันดากรยกย่องว่าน่ากลัวที่สุดก็คือธีรศิลป์แดงดาอดีตศูนย์หน้าของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดผมคิดว่าธีรศิลป์แดงดาครับเนี่ยทั้งสูงทั้งแข็งแรงแข็งแกร่งก็ทักษะเขาเก่งครับสุดยอด
อาจจะเสียเหลี่ยมเป็นบางครั้งบางจังหวะนอกจากนี้การที่หลายคนมองว่าเอกพันธ์จันดากรเป็นกองหลังที่มีรูปร่างเล็กกลับไม่ใช่อุปสรรคในสนามฟุตบอลแต่อย่างใดเมื่อเขาสามารถแทนที่ด้วยจุดเด่นคือทักษะการอ่านเกมในสนามที่เฉียบขาดดังเช่นฟาบิโอคานาวาโรกองหลังกัปตันทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2006ต้นแบบกองหลังที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาคานาวาโรครับเขาตัวเล็กแต่เขาแข็งแกร่งครับดุดันฉลาดครับสู้กับตัวสูงตัวใหญ่เขาไม่เคยแพ้นะครับผมว่าสมัยเด็กๆก็บางทีก็เล่นกลางบางทีก็เล่นกองหน้าครับสลับกันไปมั่วครับแต่มาคนพบตัวเองก็กองหลังเนี่ยครับ เป็นกองหลังมาตั้งแต่สมัยมาอยู่โปรลีกปีแรกเลยครับจุดเด่นของผมว่าทางบอลดีกว่า ผมคิดว่าผมอ่านเกมได้ครับเจอถึงตัวใหญ่ถึงถ้าเล่นบอลกับพื้นเนี่ยผมว่าผมอ่านได้ก็ต้องแท็กก่อนนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องอ่านจังหวะเอาครับถ้าขึ้นไม่ได้เราก็ต้องให้คนที่ใหญ่กว่าขึ้นเราก็มาลองรับบอลสองเอาครับช่วงชีวิตเผชิญอุปสรรคของทีมศรีสะเกษ FC ส่งผลให้เอกพันธ์จันดากรต้องตัดสินใจเดินทางมาเล่นฟุตบอลในเมืองหลวงกับทีมเพื่อนตำรวจ FC ตลอดระยะเวลา2ปีนั้นเขาคิดถึงทีมบ้านเกิดเสมอมาและในวันที่ทีมศรีสะเกษ FC หวนคืนถิ่นฐานอีกครั้งได้กระตุ้นให้เอกพันธ์จันดากรอยากจะกลับไปรับใช้ทีมบ้านเกิดโดยมีธเนศเครือรัตน์ประธานสโมสรเป็นบุคคลสำคัญในภารกิจคืนรังครั้งนี้คุยกับแฟนบอลคุยกับเพื่อนบอกว่าทำไงถึงจะได้กลับมาเพราะใจมาอยู่ที่นี่แล้วครับอยากกลับมามากมันยังไงครับอย่างว่าสโมสรเคยสร้างเรามาแล้วก็ต้องกลับมาตอบแทนเขาเคยคุยกับพี่นายครับสอครับตอนที่อยู่ตำรวจพี่นายครับผมอยากกลับไปเล่น มาเลยเดี๋ยวจัดการเองโหแกเป็นคนแบบพูดคำไหนคำนั้นครับคือถ้าได้พูดออกไปก็คือต้องทำให้ได้ครับแบบกลับมาก็ไม่รู้จะว่าไงแบบดีใจแบบพูดอะไรไม่ถูกครับกลับมาก็แฟนบอลที่เราคุ้นเคยอะไรก็ทักทายเราก็มันยินดีกับผมครับมันไม่ได้เจอไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแฟนบอลเยอะๆอย่างเงี้ยมา2ปีว่าได้ครับระยะไกลยิงยัดเข้ามาลูกนี้ตบกระชอกแล้วแน่ประตูยิงซ้ำเข้าไปเลยครับลูกนี้เมื่อกูปรีคืนถิ่นจังหวัดศรีสะเกษอีกครั้งเอกพันธ์จันดากรยอมรับว่าบรรยากาศในสนามยังคงมนต์ขลังไม่เคยเปลี่ยนแปลงสโมสรฟุตบอลแห่งนี้เป็นมากกว่าทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจและหวงแหนของคนทั้งจังหวัดซึ่งเข้าใจได้ดีกว่าใครถึงความหมายของชื่อศรีสะเกษ FC ผมรักสโมสรนี้ครับเป็นสโมสรที่สร้างผมขึ้นมาเลยก็ว่าได้ครับถ้าไม่มีสโมสรนี้ก็คงไม่มีผมจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับแฟนบอลศรีสะเกษนะครับไม่ต้องห่วงครับสำหรับผมหน้าตาจะดูเข้มครับแต่ชอบหาครับตลกแต่สัญญากับแฟนบอลศรีสะเกษไว้เลยครับว่าปีหน้าเรายังต้องเล่นในไทยลีกต่อไปครับและจนผมแขวนสตาร์ทนู่นเลยครับเรื่องราวการต่อสู้ในวันวานของสโมสรศรีสะเกษ FC จากโปรลีกสู่ไทยพรีเมียร์ลีกได้สอนชีวิตของเอกพันธ์จันดากรค้นพบตัวตนตลอดจนชีวิตที่แท้จริงในถิ่นศรีนครลำดวนและหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อสโมสรแห่งนี้ต่อไป